เฉลยข้ออนาแกรมนะครับซึ่งเกี่ยวกับสตริงนะของบทที่7นะครับคือเราจะรับ input มาเป็น2 string นะแล้วก็ถามว่า2 string เนี่ยเป็นอนาแกรมหรือเปล่าอนาแกรมก็จะหมายถึงว่าเราสามารถสร้างข้อความหนึ่งจากอีกข้อความหนึ่งได้โดยการสลับตำแหน่งของตัวอักษรในข้อความหนึ่งนะครับอย่างเช่น 11 past 2นะถ้าเราสลับไปสลับมาเล็กน้อยนะครับเราจะได้ว่ามันจะกลายเป็นคำว่าข้อความว่า 12 plus 1นะนี่เผอิญความหมายมันก็คล้ายๆกันจริงๆด้วยนะครับนะหรือกันอื่นๆนะครับนะ William Shakespeare อย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามาสลับไปสลับมานะครับกลายเป็น I'm a wicked speller นะซึ่งก็เป็นคำก็เป็นการล้อเลียนอะไรบางอย่างตรงนี้เราจะถือว่าเราจะไม่สนใจพวกเครื่องหมายวรรคตอนนะครับไม่สนใจเครื่องหมายวรรคตอนนะฮะจะทำยังไงนะครับอย่างเช่นนัดกับ and อย่างเงี้ยนะครับก็ถือเป็นอนาแกรมเหมือนกันนะครับแค่สลับตำแหน่งของตัวอักษรเนื่องจากมันมีกระบวนการของการที่เขาจะสนใจเฉพาะตัวอักษรกับตัวเลขนะครับนะมันก็เหมือนกันเดิมครับเราก็จะต้องไม่เอาพวกเครื่องหมายวรรคตอนนะช่องว่างอะไรไม่เอาแต่งวดนี้เราไม่เอาประเภทแบบว่าตัดมันทิ้งไปเลยนะครับเพราะเราไม่สนใจจะตัดเป็นคำๆนะหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับ11 plus 2ก็ต้องการเป็นให้มันติดกันไปหมดเลยนะครับแล้วเราไม่สนใจตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะยุบให้มันเหลืออาจจะเป็นตัวเล็กหมดก็ได้เอาละเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มนะครับเรามี string ที่1นะรับเข้ามานะครับเราก็เปลี่ยนเป็นตัวเล็กไปเลยสิ้นเรื่องสิ้นราวไปนะครับเราก็รับอีกประทัดหนึ่งนะครับเป็น string ตัวที่2นะหลังจากนั้นเราก็ไปทำให้มันกลายเป็นไม่เอาตัวเลขไม่เอาเฉพาะตัวเลขกับตัวอักษรนะครับแล้วก็ for c in s in ที่1นะแล้วก็ if ไปเลยนะครับว่าเขาเป็น c นะครับเขาเป็นตัวเลขหรือเปล่านะหรือว่าเขาเป็นตัวอักษรหรือเปล่าครับนะถ้าใช่เราก็ค่อยบวกเขาเข้ามานะถ้าไม่ใช่เราข้ามไปเลยนะครับอันนี้เราข้ามไปเลยนะครับตัดทิ้งไปนะโอเคเดี๋ยวเราก็ได้แล้ว2ชุดละเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะเสร็จละนะครับลองรันดูเล่นๆนะครับก็เป็น S1 S2 นะครับสั่งทำงานนะครับแล้วเราก็กรอบอันนี้มานะครับนะเราก็จะได้อย่างนี้นะครับติดกันหมดแล้วเรียบร้อยเป็นตัวเลขหมดเลยนะครับเราก็จะเห็นได้อย่างนึงนะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอันบนเนี่ยมันได้มาจากการสลับตัวอักษรจากอันล่างนะครับจริงเราไม่สนใจเพราะเขาไม่ได้ถามนะครับว่าสลับยังไงนะเขาไม่สนใจว่าเอาตัวนี้มาวางตัวหน้าตัวนั้นตรงนี้นะครับเราแค่พยายามเช็คให้มันเท่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้วิธีทำง่ายๆเลยนะครับก็คือเอาสองเนี้ยไปเรียงลำดับตัวอักษรก็จบนะเพราะถ้าเราเรียงลำดับตัวอักษรมันจะมีระเบียบใช่ไหมครับเรียงลำดับตัวน้อยไปหาตัวมากอีกชุดนึงก็ตัวน้อยไปหาตัวมากถ้าเรียงแล้วทั้ง2ชุดเนี่ยนะครับเหมือนกันก็จบก็แค่นั้นเองนะง่ายๆเลยโอเคอ่ะตอนนี้เรียงไงเราจะไปเรียงสตริงได้ป่ะนะเขาให้เรียงเหรอสตริงนะ s 1 source เนี่ยมีป่ะไม่มีใช่มั้ยฮะเมื่อที่เราเรียนมามันเรียงกับ list นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สตริงนั่นแหละไปสร้าง list นะเอาสตริงไปสร้าง list นะครับวิธีสร้าง list นะครับเราเอาสตริงไปสร้าง list เขียนนี้ได้เลยนะครับเราส่งสตริงยัดเข้าไปในคำฟังก์ชัน list นะออกมาจะเป็น list ที่แต่ละตัวอักษรของสตริงเนี่ยถูกวางในแต่ละตำแหน่งนะก็จะเป็นเห็นไหมเป็น list ของสตริง1สตริง2สตริง3แบบนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่ทำอย่างเงี้ยครับตรงนี้เราก็เป็น list นะ list นะครับของ s 1อย่างเงี้ยนะแล้วก็ list นะของ s 2นะครับความจริงเราตรงเนี้ยเราจะถ้าเราต้องการเป็นลิสต์อยู่แล้วนะเราทำอย่างนี้ก็ได้นะครับทำอย่างนี้ดีกว่านะครับผมขอเปลี่ยนใจก็แล้วกันทำอย่างนี้นะกลายเป็น append นะ append 4ไปนะครับคือให้ s เนี่ยเป็นลิสต์นะ s 1กับ s 2เนี่ยนะครับเป็นลิสต์แทนนะครับเสร็จละเรียบร้อยนะครับพอได้ปั๊บเนี่ยตอนนี้เราก็ sort ได้ละนะ sort s 1นะครับ sort s 2นะฉะนั้นเราก็แค่เปรียบเทียบเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้เหมือนกันหรือเปล่าเหมือนแล้วก็ say yes นะครับไม่เหมือนแล้วก็บอกว่า no แค่นั้นเองจบละ yes ก็เป็นตัวใหญ่หมดนะครับ
นะก็เสร็จแล้วแค่นี้นะครับก็หยิบแต่ละตัวมาที่ไม่ใช่ตัวอักษรหรือตัวเลขนะครับเอามาแพ็กติดกันหมดนะครับเอามายัดลงไปในลิสต์นะครับเอาลิสต์ไปซอร์ตถ้าซอร์ตแล้วเหมือนกันเปรียบเลยก็เป็นอนาเก็บนะครับอย่างเช่นบอกว่า Python นะกับ Snake นะก็ไม่ใช่นะครับถ้าบอกว่า Elvis นะครับเนี่ยนะก็ใช่นะครับรู้แค่เรื่องของ string อย่างเดียวนะครับไม่ขอใช้ list ใช้ sort แบบนี้นะครับแล้วจะเขียนยังไงนะโอเคก็จะมาลองดูนะครับผมตอนนี้เมื่อเดี๋ยวเมื่อกี้เราแปลงใช่ไหมครับเราใช้วิธีเปลี่ยนก็มาเก็บไว้ใน list นะครับก็เหมือนเดิมครับแต่งวดนี้เราจะเปลี่ยนเป็น string นะครับเอาละเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับเจ้า S1 กับ S2 เนี่ยนะก็จะเป็น string นะเราก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะแล้ว string S1 S2 เนี่ยนะเป็นอนาแกรมหรือเปล่านะครับอันนี้เราได้ตัดพวกอะไรที่ไม่ใช่ตัวอักษรกับตัวเลขออกหมดละนะก็เราใช้วิธีนี้ก็ได้ครับเรามี2 string ใช่ไหมเราก็หยิบตัวอักษรนะแต่ละตัวแรกของ string หนึ่งเนี่ยนะครับแล้วไปค้นอีก string ถ้ามีอยู่เราลบออกนะครับแล้วก็ลบครั้งนี้ด้วยแล้วก็เอาต่อไปลบทางนี้แล้วก็ไปเอาออกมาแล้วก็ไปค้นอีกตัวหนึ่งนะครับว่ามีอยู่ไหมถ้ามีก็ลบออกก็ทำนี้ไปเรื่อยครับนะจนกระทั่งไอ้ชุดหน้าชุดแรกเนี้ยหมดนะชุดแรกหมดปั๊บเราก็ถามว่าไอ้ชุดหลังนี้มีตัวเหลือไหมนะถ้ามีตัวเหลือก็ไม่ใช่อนาแกรมหรือว่าถ้าช่วงที่ไปค้นแล้วไม่หาไม่เจอก็ไม่ใช่อนาแกรมนะครับทำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มนะเราบอกว่าตัดเท่าที่นะครับเราจะเรายึดตัดเท่าที่ความยาวของ S1 นะครับยังมากกว่า0นะคือยังมีตัวอยู่นะครับผมก็ขอดึงมาตัวหนึ่งนะก็คือดึงตัวแรกสุดดึงตัวที่0ออกมานะครับเอาล่ะแล้วเราก็เอาตัวที่0เนี่ยไปดูซิว่ามันมีอยู่ที่ตำแหน่งไหนใน S2 นะครับแน่นอนครับถ้ามันหาไม่เจอเนี่ยชัดเจนนะครับหาไม่เจอเนี่ยคือไม่ใช่อนาแกรมแน่นอนนะครับงั้นถ้าไม่ใช่อนาแกรมนี่เราขอตั้งชื่อตัวนึงนะครับว่า is anna ก็แล้วกันนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะว่าเริ่มต้นเราบอกว่าเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่มันหาไม่เจอนะครับก็ต้องไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เราก็บอกให้เป็นเท็จนะแล้วเราก็เลิกได้แล้วเลิกได้แล้วไม่ต้องไปซีเรียสแล้วไม่ต้องไปค้นเลยเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเจอเราก็ลบออกนะครับแน่นอนเราลบ S1 ออกก่อนนะครับ S1 เราลบตัวแรกออกนะครับซึ่งก็คือดึงเอาเฉพาะสไลด์ของตั้งแต่ตัวที่ index 1เป็นต้นไปนะส่วน X2 นะครับเราก็เอาที่ถ้ามันหาเจอตัวที่ K ใช่ไหมครับเราก็ต้องหาเอาตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวก่อน K นะครับมาต่อกับตัวที่ K บวก1จนถึงตัวสุดท้ายนะครับถ้าเป็นงี้ปั๊บเนี่ยก็คือเราจะไม่เอาตัวที่ K เข้ามายุ่งนะเพราะ S2 หมายถึงการลบเอาตัวที่ K ออกไปจาก S2 นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปทำใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำนี้ไปเรื่อยๆก็จบนะก็จบเสร็จแล้วนะถ้ามันเบรกเมื่อไหร่ปั๊บก็แสดงว่าไม่สำเร็จนะครับเสร็จเบรกก็ไม่สำเร็จนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พอเบรกออกมาทำอะไรเราก็แค่เช็คครับว่าเจ้า S1 เนี่ยนะครับถ้าไม่เท่ากับนะไม่เท่ากับว่างนะครับก็แสดงว่าคงมีอะไรเหลือบางอย่างนะครับหรือว่า S2 เนี่ยไม่เท่ากับอะไรว่างๆนะก็แสดงว่าบางตัวยังไม่ถูกลบทิ้งนะไอ้นี้แน่นอนครับว่าหมายความว่าต้องไม่ใช่อนาแกรมนะครับแล้วก็เขียนอนาแกรมเป็นเท็จนะครับเราไปเช็คหน่อยทีครับว่าถ้ามันเป็นอนาแกรมนะครับเราก็ปริ้นจริงนะครับถ้ามีชายนะเราก็ปริ้นเท็จเราก็ปริ้นว่าไม่ใช่นะครับก็แค่นี้เองนะแนวคิดก็คือหยิบมาตัวหนึ่งไปค้นในอีกตัวหนึ่งถ้าใช่ก็ลบทิ้งนะถ้าใช่ก็ลบไปทั้งสองอันเลยนะครับถ้าหาไม่เจอก็เบรกออกมังนอกเป็นตอนออกมังนอกอาจจะมีเป็นทั้งกรณีที่หนึ่งมาจากการเบรกหรือสองมาจากการที่ว่าเขาลบหมดสำเร็จหมดทุกด่านเลยนะครับก็ตอนนั้นเองเอาละก็ลองรันดูนะโอเคก็เอาเลยดีเอายาวๆนี่เลยนะครับนะตอบเยสสองครั้งหรอทำไมเยสสองครั้งทำไมมันมีเยสสองครั้งอ๋อข้างล่างมีอันหนึ่งด้วย
โทษทีครับเกือบไปแล้วอันอื่นลองเอาอันที่ไม่ใช่นะครับ and กับ not อย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่ลองส่งแบบนี้ดูนะครับ